สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้เรามาอยู่กันที่แมปแกนปิโก้นะครับหรือ Juno Field 02แมปนี้มีดีอะไรหน้าฟาร์มไหม1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้มาดูกันครับหนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้ก็มาอยู่กันที่ Juno Field 02นะครับหรือว่าแมปแกนปิโก้นะในแพทปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมาแมปนี้ได้3วิธีนะครับวิธีแรกคือเดินมาจาก Juno วิธีที่2คือเดินมาจากอดีบาลันวิธีที่3ซื้อวาร์ปมาแมปแมกมานะครับแล้วก็ออกทางขวา1แมปสมมุติเรามาจาก Juno เนี่ยให้เราลงล่าง1แผนที่นะครับแล้วก็ออกไปทางขวาอีก2แผนที่ถ้าเรามาจากอดีบาลันหรือเมืองนากาเนี่ยให้เราขึ้นบน2แผนที่นะครับแมปนี้ก็มีมอนเตอร์4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเป็นเจ้าดีลเลอร์ตัวที่2เป็นดัตติเนตนะครับตัวที่3ดอกจีโอกราฟเฟอร์นะตัวที่4เป็นแกนปิโก้นะครับมาดูของดรอปแต่ละตัวกันนะแรกนะครับเจ้าดีลเลอร์ก็จะดรอปเยลโล่เกมแล้วก็เรดเกมโดยเปอร์เซ็นต์ตกทั้ง2อันเนี่ยอยู่ประมาณที่ 35% นะครับตัวต่อมาเจ้าดัตติเนตนะครับก็จะมีหน้ากากซาดิสแล้วก็เลดเฮิร์บตัวต่อไปดอกจีโอกราฟเฟอร์ครับตัวจีโอกราฟเฟอร์ก็ไม่มีขยะที่น่าสนใจนะครับแต่ตัวนี้สามารถมาเก็บเลเวลกันได้นะถ้าใครเป็นนักธนูหรือนักเวทนะครับสามารถมาได้ตั้งแต่เลเวล35ถึง70เลยนะครับตัวสุดท้ายเป็นแกนปิโก้นะครับของดอกก็จะมีส้มลมเล็กทองนะครับก็ดอกม่วงครับโอกาสตกดอกม่วงอยู่ที่ 3% นะครับการแมปนี้ก็มี4ใบด้วยกันนะครับใบแรกเป็นแกนปิโก้นะครับมีโอกาส 5% ที่เราจะใช้กอริยาใส่ตัวเองนะครับถ้าเราโดนโจมตีทางกายภาพใบที่2เป็นจีโอกราฟเฟอร์ครับมีโอกาส 3% ที่จะเบสซิ่งเลเวล3ใส่ตัวเองถ้าโดนโจมตีทางกายภาพนะการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเซตอโคนะครับใบต่อมาใบที่3นะครับการ์ดดัตติเนตลดดาเมจธาตุลมลง 30% นะครับสุดท้ายเป็นการ์ดดีลเลอร์นะครับการ์ดใบนี้เหมือนการ์ดเดโบลิกนะตอนเราฆ่ามอนเตอร์ประเภทมังกรได้เนี่ยเราจะได้ SP คืนนะครับ5หน่วยมอนเตอร์แมปนี้ก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับโดยผมฟาร์มที่นี่1ชั่วโมงเนี่ยผมแทบไม่ได้กดปั๊มเลยนะถ้าเสียเลือดผมก็กลับไปเติมกับพีทตลอดนะครับของสวมใส่หมวกผมใส่โซลินดอร์ใส่การ์ดของขวัญ นะเสื้อเป็นมังกร HP นะครับกาต้าเป็นจู1งูดำ2 SS ผ้าคลุมเป็นวิสเปอร์นะครับรองเท้าใส่การ์ดโซฮีนะประดับ2ข้างเป็นบุตโคโบครับข้อควรระวังแมปนี้ก็มี2อย่างนะอย่างแรกเจ้าแกนปิโก้เนี่ยตอนมันตายมันจะตีเราได้ทีหนึ่งนะอย่างที่2ก็เป็นสกิลโซนิกโบจากเจ้าแกนปิโก้นะครับผมเคยโดนทีหนึ่งนะความแรงก็อยู่ประมาณ 2,000-3,000 นะครับการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่นะครับผมก็ใช้ยาเร่ง2ขวดกับบับเบิลกัมอีก2อันนะมาดูกันครับว่า1ชั่วโมงผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง
ตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายของมาให้พ่อค้าอีกแล้วเช่นเคยโดยการฟาร์ม1ชั่วโมงที่แมปแกนพิโก้นะครับผมได้ขยะกลับมาทั้งหมด 186,692 เซนีครับแล้วก็เยลโล่เกมอีก13ก้อนเลดเกม8ก้อนนะครับขวดเปล่าอีก9ใบจริงๆผมได้ลมเล็กมาด้วยนะครับ20ก้อนแต่ผมลืมไว้ในคาฟ้านะครับเดี๋ยวการรวมยอดครั้งนี้ผมจะไม่รวมราคาลมเล็กด้วยนะรวมยอดนะครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมได้เงินกลับมาทั้งหมด 2,122 เซนีครับแต่ถ้ารวมลมเล็กด้วยก็จะเป็น 264,122 เซนีนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแถมไม่มีคนด้วยสรุปแมปนี้นะครับแมปนี้เป็นแมปที่ไม่มีคนเลยนะแต่ว่าใช้วิงค่อนข้างเปลืองเพราะว่าแมปมันแบ่งเป็นชั้นๆนะครับเหมือนขั้นบันไดแล้วก็มอนเตอร์ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามอนเตอร์ไม่เก่งตีไม่แม่นแล้วก็ไม่แรงด้วยนะครับแบบนี้มีขยะที่ราคาดีนะครับไม่มีของแร่แต่เราต้องใช้ดวงนะครับเพราะว่าขยะแพงๆอย่างดอกม่วงแล้วก็ลมเล็กเนี่ยโอกาสตกมันอยู่ที่ 0.3% นะครับอาชีพที่เหมาะกับแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นไนท์กับแอดเหตุผลที่เลือกไนท์เพราะว่าแบบมันค่อนข้างกว้างนะครับเราต้องใช้ความเร็วของไนท์ในการวิ่งหามอนเตอร์ส่วนเหตุผลที่เลือกแอดเพราะว่าขยะราคาแพงเนี่ยอย่างดอกม่วงแล้วก็ลมเล็กโอกาสมันตกแค่ 3% นะครับเลือกแอดที่มีสกิลสติลนะครับเผื่อจะได้ขยะที่มากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ